กูนี่หูจับคนอยู่กูนี่ขน้อยสิไปหาสาธุครับที่บอกคนก็อยากหายคนสาธุกันคนคนเดียวว่าบังไพ่พญานาคทุกคนคนว่าบังไพ่ผีแห่งกระยานเลยก็น้อยกับเลื่อยมาแต่สหรัฐโอ้ยแต่มีผู้มีพระองค์หนึ่งส่งพวกน้อยมาหาผู้ยังจะถือบุตรก็ยังโมโหเถื่อนเลยแต่ว่าน้ำก็เพิ่นว่าปูสมพรก็เลยตามน้ำมาเลยเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้เบิ่งผู้ว่าจะไปต้องการอยู่ไสอยู่บ้านอยู่บ้านเลยอยู่เมืองลาวอ่ะอยู่เมืองลาวโอ้หนีจากเมืองลาว40กว่าปีแล้วโอ้จะข่าวคนเลยครับผมกินพวกพี่น้องเขาเมืองลาวกับมามาเจอท่องกับมงคลมาเจอเดี๋ยวมาเจอยึดกันมาบุญจำมาบุญกระถิ่นเขาเรื่องกันทั้งเครื่องของเครื่องข้ามทั้งกันกับท่านนะครับประจําหลายครับที่ลูกนะครับก็ประจําที่มาในใกล้ปากสั้นบ่ก็นะอืมประจําก็อยู่ปกขะบนการเนี่ยครับก็มันประจําตัวประจําต้องส่วนของเครื่องข้ามที่มาไปอะไรแล้วนะต้องมาเยอะต้องเยอะมันต้องบุญมันเยอะๆครับครับมาให้ครับโอ้มาจะลาวก็หลายเนาะหลายทุกมื้อเลยเนาะกูเนาะจะเรื่องจันทร์แต่เมื่อวันเมื่อวานก็มาเรื่องจันทร์ที่มึงรับเขาจะมาเรื่อยมาทำบุญเดี๋ยวมาไปญี่ปุ่นเช้ากว่าปีแล้ว40 กว่าปี43 ปีมาต้องการบ่อนสวยอันนี้มันอันใหญ่ก่อนตอนญี่ปุ่นต้องการบุญนะอันนี้มันอันใหญ่อยู่กรุงเทพของพี่สะพ้ายจิ๋วคนนี้เป็นใครโอ้โหเออไปอยู่หุ่นบ่โดยไปอยู่หุ่นนะโดยคนไปอยู่หุ่นแหละเพราะเขาน่าจะไปเพลนอยู่เพื่อนชื่ออย่างกูชื่อกูหน่อยเออสาจูแม่แล้วแม่แล้วโดยกูหน่อยเลยบอกกูเสือบอกเขานะกูทำเสือบอกฤาษียืดทำสิงเพิ่นบอกก็น้อยเป็นตามให้แล้วเนี่ยใครจะว่าอย่างได้คงดีไปหาปูนี่ปูนี่คงดีหลายไปเลยเออต้องไปอยู่ด้วยกันด้วยใกล้กันเลยขนาดกับอยู่บ้านเพิ่นก็อยู่บ้านจำวัดมาอยู่อเมริกาตรงนี้ก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นอยู่ก็ทำบัตรเพิ่นอยู่ไปไปอยู่เพื่อบุ้นตอนนี้เพิ่นใส่เสื้ออ้วนเพิ่นใส่เสื้ออ้วนเสื้อยับแล้วดูหนาวปูเย็นเย็นเพิ่นใส่เสื้อกันหนาวอยู่กันหนาวโยอยู่พูดมันเว้นบ่ได้จะต้องได้ใส่เสื้อคลุมหนาวแห้งบ่เด็กหนาวอยู่นั้นน้ำช่วงนี้นะมีหิมะลงช่วงนี้นี่ก็ประมาณ 2-3 องศาเพิ่นปูช่วงนี้ก็ไปญี่ปุ่นเนาะคุณเนาะสาวปีสาวปีเลยได้ผมสาวปีแล้วสาวปีเลยสาวปีได้ขน้อยบอกว่าขน้อยสิไปกลับเมืองลาวสิกลับเมืองลาวเพิ่นบอกขันเจ้าอยากได้ของดีไปหาปู่สมพรก็เลยตามเอ้าจะไปตามยังไงไปรถไปปากคาดไปซอกหาเพิ่นอยู่หั่นแหละเออคนที่นายหาอยู่หั่นแหละกูว่าจะพูดบ่ก็บอกคือเป็นนายแต่ผมเอ้าเพิ่นบ่ง่ายๆจังได๋ปู่แล้วเพิ่นก็บอกว่าแล้วก็ตามหาอันนั้นพอเพชรพอใหญ่เพชรพอใหญ่เพชรกันนะของดีอยู่หั่นเมิดกันเจ้าอยากได้ของดีเจ้าอยากถึงลอตเตอรี่เจ้าไปหา2ผู้นี้เออเออพอดีเพชรเพิ่นก็เสียแล้วเดี๋ยวมากลับเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็กลับมาเพิ่นเป็นหลายเที่ยวมาคือกันเลยเปะเลยเป็นเพิ่นกันบ่ว่างกันได้กันน้อยกันเที่ยวมาได้ขนาดนี้ยังมาเพิ่นก็อยู่ไปมาหาคนเลยผู้น้อย
พ่อเพิ่นอยู่ไปอยู่คนที่สิบกว่าปีเสียโดยพ่อเพิ่นตอนนี้เสียพ่อเพิ่นไปอยู่ใส่บุแต่ว่าหมอเพิ่นอยู่นั้นสี่ห้าปีหลังนี่ถึงต้องมาอยู่วัดพ่อน้อยหมอเพิ่นมาอยู่วัดนี้สิบปีแล้วแม่และเพิ่นหันไปอยู่วัดอยู่นะชาวลอดหันสามสี่ห้าปีเพราะนั่นเพิ่นสร้างวัดอยู่เรื่องเพิ่นด้วยปูนี่หูจับกันอยู่ปูนี่ขน้อยที่ไปหาเพื่อนอยู่วัดหลังด้วยเพราะเพื่อนก็ไปขึ้นเนินไปน้ำกันไปชาล้านพร้อมกันเนินลำเดียวกันตอนอพยพกันนะทำไมขน้อยเป็นยูนาอาณาสูนองค้าแห่งก็เป็นซิดเพื่อนก็ขีดยันให้อยู่หลังคุณองค้าตอนที่น้องคุณต้องการผมก็เดี๋ยวเอาข้าวสารอาหารแห่งน้ำปูน้ำปลาเป็นบริจาคแม่นบ่ตอนมีสูนะโอ้สาธุนโมข้าวคนน้ำคนติดเครื่องเกิดประหลาดเป็นของของศูนย์คนอพยพมาก็ทั้งหลายก็เป็นอพยพน้องคายนั่นแหละช่วงปีแปดสิบตัวก่อนเฮาก็คือน้องค้าใช่ไหมโดยน้องค้าจะเฮาก็แล้วมาเจอถึงบุ้มกันสังเคราะห์ขน้อยซอกหาปากคาอยู่หนองคายบ่เห็นจ้าเชื่อเอาเป็นอย่างนั้นปากคนผู้น้อยบอกว่าไปน่ะปากคาปากคาหนองคายมาเบิ่งน่ะมาเบิ่งข้อมูลนั่นกูเกิ้ลนั้นบอกว่ามึงบ่มีมีแต่อยู่บึงการก็เลยเดามาเออต้องเม่นบัดนี่แหละว่าเรียกมาบ่กี่ปีนี้โอ้เดี๋ยวสังเคราะห์นี่ก็อยู่หนองคายเลยโอ้ขึ้นน้ําหนองคายทีนี้เนาะมันก็มาเรียกเป็นเงินบุกการมันเรียกเรียกจังหวัดเองโดยเขาจะนี่จิ้มไปหาขน้อยยังตามเพิ่นไปมือว่ามือเจ็ดมือก่อนให้กับไปคำสะโนดไปสกลนครไปสถานที่หลวงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้วก็ไปใส่ได้เมื่อหลายวันอยู่ในปู่ประมาณ89วันได้89วันได้แล้วไปวัดปู่ปู่นี่ไปถือกุฏิยังบ่ฮู้เที่ยวชื่อบาดให้ยังสิไปพักซอกหาบอนพักกลางคืนแล้วก็ที่เขียนซอกหาไปเติบบ่ขนาดได้อยู่ทั้งอำเภอบุญของหลวงบ่โอ้ห่า70กิโลได้บ่สิตัดนั่นมากวันเรียกกับไปกัน1ชั่วโมงบุงของหลงกับมันเอาไปหอดแถวอ่ะบึงบุงของหลงบึงของหลงเรียกก็แล้วไปหอดกันตัวโทษคุบหน่อยก็พอโทษอาจจะเด่นคนพาลูกหลานพาบนสร้างเจดีย์พระธาตุพระนุ่งองค์บุกน้องเรียกคนเหรอเราไม่รู้คนแน่นอนเลยอันน่ะหลวงปู่บุญมีบอกเออโดยเพิ่นคุ้มผ้าสีเข้มเข้มเมาเนี่ยโดยอายุรวมสิบเป็นร้อยเก้าละ90เพิ่นว่า99ปีบอก90เท่าไหร่แหละก็จึงฮอดร้อยแล้วโดย99ปีมันแข็งแรงโอ้ยเพิ่นยางคุ้มโดยเดี๋ยวปุ้งนานแดงยังหนุ่มๆอยู่เมื่อก็คือว่าฉันเข้าเป็นเจ้าอันซ่อนก็ยังฉันพักมาแสดงว่าเพิ่นออกมาจากสหรัฐบ่แม่นได้10ปีแล้วบ่ฮอดบ่บ่ฮอดบ่ฮอด3-4ปีหลังเออนี่ล่ะมันวนวายอยู่ในภายในบ้านเพิ่นบ่อยู่มันก็คือขามาอยู่ไทยเฮานี่ก็นี่แหละบ่3ปี10ปี10ปีแล้วพ่อกันเรื่อยเป็นนางปกบ่ฮามีพ่อกันอยู่เรื่อยสาธุครับถามเพิ่นบ่แล้วพ่อยายแต่หูจะไปไหนแล้วโดยอันฉันเขาฉันบัตรทหารแซ่บจะบ้าพะน้อยแซ่บดุแซ่บดุแมนไปละเพิ่นบ้าแล้วละเพิ่นมาว่าอือแมนละสัตว์นั่นละตัวสอนอยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็นบ่อเป็นที่เดินธาตุบรรธาตุร่วมธาตุก็เพราะนี่แหละเขาคนเรียนไหนอยู่แล้วเขาก็รู้ก็บอกว่าเจออะไรเพิ่นเขาน้อยเคยสนทนาเจ็บจะปวดนั่งซะแม่สมมุติว่าเคยเห็นลูกไปเข้าห้องน้ำมองท่าผู้เฒ่าแล้วสมัยยมแต่เป็นผู้ศึกษาเพิ่นศึกษาเพิ่นกราบขอท่านลูกต้องเพิ่นยังแข็งแรงเพิ่นมาไปบิณฑบาตกับบ้านบางบดเพิ่นมาให้ฟังอยู่สาธารณะถึงเรื่องการปลาเพิ่นหลวงเพิ่นบ่คงคงแล้วคนใหญ่ก็ถึงเรื่องแทนจะเล่นภาวนาบทใดคนนึง
ยู่กับล่มอยู่กับล่มอยู่กับถาดเดินถาดเดินถาดก็บอกให้เราเด็กคนจะอ่อนซ่อนคนนั้นอยู่ซาลาดเพิ่นขน้อยเคยไปบวชเคยบนเคยไปบวชเคยไปหาเพิ่นข้างคืนเพิ่นนั่งกลางคืนนี่แบบบ่หลับหรือว่าหลับหรือบ่หลับเพิ่นนั่งจังซั่นน่ะมืดมือมืดคืนบ่นิ่งไปใส่เลยนี่จื้อได้อยู่แต่ว่าเอ้ยเพิ่นนั่นเพิ่นคันสินอนก็บ่แม่นนอนคันสินั่งก็บ่แม่นนั่งเพิ่นนั่นสมาธิมันย่อยมีสมาธิสูงขึ้นอยู่ได้พวกสร้างปัญธาตุยุคกับธาตุว่าหมดหมดสิยุคกับธาตุยุคกับล้มหายยุคกับล้มว่าจีบเลยสอนอยู่ที่ปัญธาตุร่วมธาตุโดนธาตุทำมาหกสิบหนึ่งสมองไปหรอกไม่มาห่อแล้วเนาะอันนั้นโตไปถามคุณเด่นเนี่ยเรื่องพวกคุณนอดตรงสุดาอันวัดวัดหลวงปู่บุญมีพออยู่มันพออยู่พออยู่วัดบางไหนเขาไปทั้งบุญของหลวงเขาไปทั้งไหนถามคุณประเด็นก็ได้เออหลวงปู่มีคนจับอยู่ตลอดหลวงปู่เมื่อคนเดียวหันหลวงพ่อคุณอนุได้หลายนะผู้รันลูกหลานญาติโยมเขาก็จับสหรัฐคนสุดไปเขาเขาจับจับบัตรคนโยมคนมาต่อฟังพ่อหลวงเรื่องจันทร์ผมไปสหรัฐผมพ่อกันผมจุดไปวัดพระปูนเมื่อจุดไปกราบพระปูนนะถามว่าไปฮอดท่านไปตะบึงการไปตะบึงการเขาเนี่ยไปแยกสายไปมองไหนวัดพจน์นะพออยู่เขตวัดอีหยังบ้านอีหยังนะตำบลอีหยังนะตำบลหยังบ้านหยังวัดอีหยังนะอำเภอหยังอำเภอว่าอำเภอบงผมหลวงมาแล้วเราหันไปจับมองแยกไปมันถ้าไปตะพีมันแยกใส่ถ้ามันแอนถ้าเราโดนตัวมันสาสิจะก็ไม่ตาไม่ตาบุญไม่ตาบุญไม่ตาโอ้สุดท้ายผู้เฒ่าเนาะผู้คนนี้โดยเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านก็มาเนิ่นมาเดินผ่านก็บนโลกมันก็เดินผ่านมาคุณปัญหาเลยผู้เฒ่าโบราณมันอยู่กับผ่านอยู่กับผ่านล้มเพิ่งปกติกระมูเนาะอันนั้นเพิ่งก็คือที่ผมเคยเข้าห้องหมอบ่ห้องหมอโรงพยาบาลรู้ก็ว่าคนดีบ่เคยไปห้องหมอโรงพยาบาลบ่ปูใบปูแบบนี้ดิบคือกระปูนี้ของกระปูกันนี่แต่ฮัลโหลเดี๋ยวอันพ่อเขียนเอากระดาษด้วยซ่องหน่อยกระดาษเพื่อเอาเนื้อเขียนด้วยซ่องขาวๆนะซ่องขาวๆนั่นแหละซ่องเออซ่องนั่นก็ได้บ้านครับสุภูบ่โอ้ตัวแยกกันอยู่ตัวนี้แยกกันมองเขาเอาพูนก็เดี๋ยวบ้านยังก่อบ้านคำสมภูบ้านคำสมภูวัดป่ายังก่อวัดป่าอุดมมะวงเหรออุดมวงอุดมวงวัดป่าอุดมวงอุดมวงเดี๋ยวจะว่าเขาไปเขียนสักอันแม่ละแถวอุดมวงจีบคนเขาไปละอำเภอยังก่อนอำเภอของผู้หลวงบอกเดินทางไปวัดพระธาตุภูลังกาเดินทางไปภูลังกาวัดพระธาตุภูลังกาทางไปภูลังกาอันขึ้นอันอำเภอบึงผงหลงอำเภอบึงผงหลงมันบอกอำเภอบึง
บึงอำเภอบึงของหลวงขุงหลวงบึงการอย่างที่ก็คือสิตั้ง GPS ไปเมื่อวานแล้วเนาะเชื่อสิไปได้ไปพูดแหละมือแหละถ้าเขาจับบ้านเราก็จับบ้านไปผู้หมาวันครับบุญเอาจับพี่น้องหน่อยที่จะบุญแหละถ้ามีน้อยบอกทางเบิร์ดเจ้าก็บอกโค้งครับที่เขาอยู่เขาจะอีนั่งน้อยอีนั่งน้อยอีนั่งน้อยบางอีนั่งน้อยอันนั้นก็อันนั้นก็นั่งน้อยเลยปู่แฟนแฟนแฟนพน้อยอันนี้ก็นั่งน้อยแท้เลยก็แบบแม่ทำก็แม่โลดเลยถ้าไปเองโลดมานี่ก็ยังน้อยจะพามาบอกเลี้ยวซ้ายชิดขวาอยู่เลยวันเมื่อวานกลับไปวันหลวงปู่เสนปู่เพิ่นก็ดีตาเพิ่นก็ดีเราที่สี่หลวงปู่เสนอยู่ดอนนาดีโอ้วัดอย่างเนาะวัดวัดพระสงเคราะห์วัดป่าหนองแสง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 หลวงปู่เสนโอ้ยเก้าสิบเนี่ยแข็งแรงปูก็ดีตาก็ดีแน่มกับแน่มกับคักว่านั่งงามไปเสียวันจะไปแบะตาบหลวงปู่ส้มมาบ่ขาก็มาหอดนี้ยังร่มของข่ายมันก็ร้อยร้อยว่ามันร้อยแปดปีวัดวัดใดครับอยู่เอาไปก้อนสุภาพอันก้อนก้อนห้อยวัดปูเหลือเนี่ยสลากแก้วปูมันอยู่ทั้งนี้เป็นนี่ประตูโขงเข้าไปแล้วก็รับรับแขกที่หน้าเป็นเท่าไรเนี่ยร้อยเท่าไรร้อยปักร้อยพวงร้อยแปดปีร้อยเก้าปีเป็นลูกชิ้นลูกปูที่บูมเนี่ยครับต้องเลี้ยงปูเดียวเลยเท่าไรก็ปูดีเพราะเมืองเมื่อแบบสังขารก็หอบไปหันหอบไปนี่นั่นปุ๊บนั่นรอพระนั่นก็ไปพุทธเถาเอ็งไปย่างแล้วหอบขึ้นไปโอ้ยโจรพุทธเถาหรือโจรสังขารนี่แต่ว่าปุ๊บก็ยังแข็งแรงเนาะเป็นตาเนาะนิมนต์เพิ่นไปเท่าหลายนิมนต์เพิ่นไปหันไปนี่ก็เป็นตาอีจนผู้นั้นมุ่งไปกับป้าเพิ่นเป็นกระเถาหินบ่ได้เนาะเออญาติโยมนิมนต์จะมาคุยตื้อแล้วมันไปครับคือตามกับตามมาอยู่เพราะเป็นนั่นแหละตามกับตามมาอยู่วันฟันฟันมีได้ต่ำได้ปู่ฮะบ่มีฟันก็ต้องได้ต่ำเออก็เมาโอกาสยังเบิดของแท้เบิดแม่นบ่โอ้เมื่อวันจักเหลิมนะบ่ปวดบ่ปวดบ่โยกบ่คลอนจักเหลิมบ่ปวดบ่โยกบ่คลอนปูหลวงปู่ส้มเนี่ยเออเมื่อปูอันบนนี้เขาบอกว่ามันบว่ามันของว่ามันตั้งแท้เป็นรวมเป็นว่ามันของของผมตั้งแท้เลยนะของแม่ปู่ส้มเมื่อปูปูมันมีของของเพื่อนกับของแท้มั้งมาจากมันพวดพวดที่มันยังพับอ่ะที่มักพับขนาดขนาดเพื่อนมักส้มตำเพื่อนมักส้มตำส้มตำเนี่ยเอามาลอยเป็นมักส้มตำปูส้มตำมักปนมักแก้วเนี่ยครับเพราะว่าผู้ประกอบการจะเป็นชั้นทับหลายๆนะเป็นชั้นทับทับแจ้งแจ้งว่าผู้คณะขอโทษครับได้จับพันศาล่ะพันศาพันศาบอกอายุอายุอายุอีกสองอีก2ปีอีก3ปีก็จะ70โอ้68ผู้ผู้ผู้น้อยเพิ่นก็ว่าจังซั่นน่ะเพิ่นก็ว่า47เลยโอ้ได้บวชเพิ่นรวบรวมทั้งเป็นเนี่ยก็50เลยเหรอโอ้เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยอยู่9ปีโอ้บวชแต่อายุ11ปีเป็นตัวขาว12ปีพอดีเข้าพอดีเข้าเข้ามอนะกูเนาะพวกเขาบ่ได้เข้าบ่ล้านเป็นบ่ได้เข้าโอ้มีแต่ห้องประถมป.1 ป.2 ป .3 ไปแล้วมีเรียนอยู่วัดมาเรียนอยู่วัดเอาอ๋อ
วัดตั้งแต่อายุ10ปีเป็นสังฆารีได้หน่อยอยู่วัดน่ะน้ำตาเพิ่นอายุ7ปีก็เป็นพระขาว12ปีก็บวชเป็นสามเณรเลยยืนในข้าวเหลืองตลอดมาเลย20ปีก็บวชเป็นพระจนกลับลงไปข้าวเหลืองทหารก็มุ่งอุบลก็เป็นทายก็เป็นคันเลือดทหารคันได้คันจับถึงขี่พิษเลยไปมาได้อธิษฐานได้ลาศิกขาอธิษฐานไปอธิษฐานไปน้ำมันดีดีน้ำธาตุพ่อใหญ่ว่าท่านขอหน่อยบทจะจิตทหารขอหน่อยชิมบวชหายตลอดชีวิตสาธุได้ตามใจว่าลิขุนแม่คุณแม่ห่วงหลายอย่างเป็นจิตทหารจะหาบ่าพระแม่ทศรณีอยู่ภูภูใหม่ภูโพนรดโยมแม่ย่างลูกถือทหารแล้วหายร้ายแล้วย่างลูกแล้วถือทหารไปภูมิใหม่ภูมิใดกับตุลกไปว่าจนแม่เท่านี้ไปพ่อโพดปวดเลยนมตั้งแม่เท่านี้ว้ายสนุกเจ้ากับพวกไปแล้ววันที่อาสาเรียนดอกว่าทั้งหมดจำมาถึงไปยังตะบวนตลอดชีวิตโดนแม่เรียบร้อยโดนแม่แล้วย่างติดก็เสื้อตระกูลพันต้องพ่อก็ถือเป็นทหารเบิดนะทั้งแม่ก็ถือเป็นทหารนู่นสิจ้ะถ้ามันโบเป็นอธิษฐานบวชก็ยันติดอยู่แล้วยันโดนเลยพระเรื่องกันเนาะพระเรื่องมันสามสี่ลูกพระบรมมาเนี่ยสามบุญติดถือเป็นแดงเบิดโอ้เวลาสิขาเป็นอัตมาเป็นอัตมาผู้จับกวางก็ถือโตโต๊ะจะยาวเลยว่าพระนั่นเนี่ยจับกวางก็แดงเลยพ่อแม่เขาจะก็หายตึงโง่เลยโอ้ครูบาเนี่ยเด้อวันสีแดงสีดำเนาะประมาณเจ้าตาผู้ขาวรับสื่อใบดำสื่อบวชไทยคุณแม่บวชไทยพ่อแม่ครูบาจะตลอดชีวิตอยู่เพราะเขาบวชเป็นพระจะยังไปจะเป็นคันเรียกทหารแล้วก็จับปั๊บดำไปโล่งแม่โล่งยุ่งแม่ในยืนน้ำผ้าตลอดชีวิตไปสาธุสาธุครับที่โอ้ยคนก็อยากอายคนสาธุกันด้วยดีใจหลายจับทหารไปกันปีสองลูกกันแดงเป็นแดงอีกโอ้ยเนาะเป็นตาเป็นตาหวาดเสียวเมียจะขอว่าสาธุครับที่ลูกดีใจเราไปขอบใจเลยจอมพวกไปแล้วนะจอมพวกพวกจอมเลยลูกบ่ายบาทเท่านี้ลูกจะโบราณเนาะเห็นภูมิใหม่ต้นใหม่ภูมิใหม่ไปแก้บงแก้บาทมาเทียบพ่อเจ้ากินไปท่อนปุ๋งบาทปุ๋งข้าวอันเท่านี้ที่หันมุกกระดกกระเดียดสุดบ้านตระกูลญาติพี่น้องทั้งนั้นร่วมพ่อกับเป็นทหารเบิดนะญาติพี่น้องทั้งนั้นก็เป็นทหารก็ย่างครับตุ่มมันจะมองบนอยู่ข้างบนตุ่มอาจจะพ้นเป็นป่าดงพ้นเชื้อจังมีเก่งมีกวางนั่นมีปูปลาสัตว์ตาเต็มอยู่มากนี่ก็ไปอยู่เนื้อพุ่นเขาไปพิโลกไข่นอนแล้วอยู่ในป่าที่ตรงนี้ชมพู่ไข่มาแล้วเนี่ยโอ้นอนมาได้ไอ้พุ่นถ้ามันคุ้นไปแล้วกับปูเต๋อมันนั่งหัวนั่งจุดตายไปแล้วสองสามชั่วโมงแล้วไข่มาเรียกขึ้นหัวนะยังเขาจะเปลี่ยนสลาบดงของมือขึ้นตื่นขึ้นมาเขาจะเมียนชะลาหามสิเตรียมมองมองร้อยศพเหรอโอ้ทำไมเขาขโมยเขาเอายาสีใส่ครับก็จะขึ้นเลยเนาะยังดีนะสมัยที่ผมมียาสีผมมียาสีนี่ก็ไม่ได้เจอเขาอยู่ปีโลกภายนอกเลยรถเลี้ยวเขาไปบุตรถึงมั้งมาทุกงเลยนั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนพระทุกงผมมาต้องมาอุบลมาพูดกับศาลนายหลวงปู่คนนี้เป็นทางพ่อรอนี่ทางพ่อเจ้า
แกไม่ท่อนสุ่งแกไม่ท่านไม่เดินลูกพยาบาลก็อยู่ปวดทุกคนขาอันนี้ต้องค่ายปวดมันละไม่ก็อยู่ปวดคนไปใส่ปวดฉันละปวดมันต้องขาลูกก็ปวดจับปลาลงพวกคือลูกคือมันจิตแปลนไม่ปานนี่ไปเลยเทคโนโลยีพาผิดพาไปไม่นานนั่นเลยไม่นานช่วงเขาจะปลูกมั่นสับปะหลังกับพันแปลนปานไหนปลูกมั่นสับปะหลังปลูกปอกับดงกับพันแตกปานไหนแต่มาม่าอย่างเนี่ยมันเบิดขับปลาไปโอ้ปลาเล็กปลาใหญ่ปลูกยางเบิดกับหมดเลยมันเคยใช้กอดอกก็ให้กับเป็นปลาอย่างมัดปล่อยต่อยเลยปะเนี่ยเบิดว่ามันเบิดย้อนนั่นรุ่งเรื่อยก็ยังบุกขับบุกเป็นขับทอมยางคนพาเปลี่ยนตัวหาเงินทงอันนี้แถวนี้ไม่เคยมองเขาจะชิมไม่ตอนซุ่งเลยอันนี้ไงสนามใหม่กระจกตรงนั้นบ้านน้องมันก็บ่มีรองทุกภาพอู้บดบ้านเฮานี่ก็มีอยู่แค่30กว่าหลังคาบ้านก็บ่เป็นบ้านเป็นชั้นสิดอกมึงอ่ะแอมสามแม่ซอดแบบกระจกกระแทกนี่จะไปเอาตัวน้ํามามาปูไว้ลําเล็กไว้ขึ้นหลังจะเฮาก็มันก็อยู่เด้อเป็นติดๆไม้เนาะไม่ร้ายแท้สมัยก่อนฮะจังไหนคิดจะมึงไหนก่อนถูกฉันมันจะเกิดขนาดทุกตอนตาถูกได้เลือกต่อไงมีหน้ามวยมีตอนกับโบยินมีตอนมวยมีหน้าเหมือนมวยยินพุทโธสัพพยุตตะยาโนธัมโมโลกุตตโรนวะสังโฆมัคคัปปะระโตจาอิเจตังรัตนาตยังเอเตสังอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุสัพพทานามาพทาจัพพะกัสสานามาพทานามาอาอุนะโมพุทธายะสุวรรณะกัสสโปปุริโตสัพพสัมปติพะหุยังพลาทัสสีทัสสาหัสสีอัสสามหาสุขังมุรมังเอหิระพังสัจเตสังปะหุนะโมพุทธายะสิทธิภูมาอินทาเทวานามหาราชาสยสิทธิเมตตาจิตังโหตุสยาตุภวังสยามังคลาสยามหาสิทธิมงคลบาลามีสิทธิ์ตำนำพาคุ้มครองรักษาแผ่บุญภูมิเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละโชคดีมีชัยปราศจากทุกโศกโรคภัยเข็มเพราะอันตรายจะได้เปลี่ยนราวีไทยคุ้มภูมิสุขีสมปรารถนาทุกประการด้วยเถิดได้กลับไปไปอ้างแล้วได้รักขาดมาแล้วปูแขนให้เดี๋ยวไปอ้างเพิ่นแล้วมันจะคู่ไปให้เพิ่นได้ถ่ายรูปคือมันปูมันติดภาพขอถ่ายเพิ่นไปได้จ้ะกำได้ดีปูนี่ใช่หรือกว่ายีทุกข้างนี่ครับเกือบถ้าทำดีกว่าทั้งเอ๋ถ้าดีกว่าทั้งนั้นมันเดี๋ยวก็แขนมันจะน้อยใจอ่ะดีต่อกันดีต่อกันนะแขนใหญ่แขนน้อยนะเนาะแล้วมันจะปลาติดโค้งกูผ้าเมื่อกี้ตอนนี้ตอนนี้โค้งกูบ่ดีโค้งกูผ้าบางเดือนทางเยอะสวนเราก็ยังตัวกูบ่ดีแม่เลยอ่ะมีทั้งสองเลยห้ากว่านี้ห้ากว่านี้ห้ากว่านี้ดีกว่าชาดีกว่าอะไรอดีตมากใส่ไม่มากแถมปูของชาความมากสูงความฝันดวงอายุปีนี้ใช่แต่จะทุกข์สุขหรือมันใช่จะเบียดเบียนหน้าวิเพราะมันใช้บุญพุ่งสุขที่ตลอดที่นี่โชคลาภลำรวดทุกคนพุ่งจะร่วมด้วยอายุวันละสุขภพละเสยชโยนโมสุขภะยะคุ้มภาคคุ้มครองปกป้องรักษาชิติมงคลพระคาถาบารมีนามาอาอุด้วยนโมพุทธายะก็อยู่กรุงเทพบ่ครับผมก็ไปอยู่กรุงเทพแต่ก็ไปอยู่ไม่ห้องของคนก็ไปบ่ทันไปบ่ทันติดมีเมียก่อนติดคนนี้นี่แหละติดมีเมียติดคนนี้ไปตกเครื่องบ่แค่มาสิไปก็สิได้ไปคนเดียวแฟนเพิ่นบอกว่าเอออยู่
นั่นแหละมันเป็นไปทั้งสิ้นแล้วมันมาเออบ่ไปฝืนใจว่าดีเอออันนั้นเพิ่นก็ซ้ำประถือว่าห้าขวดนี้ห้าขวดนี้ห้าขวดนี้ดีขวดใจดีขวดใจนะมาณะอะโนโกนะตะโพอโนอะนะปะอังอุเมอะเมเมพุทธังพุทธังพุทธังโสอะนะนะมาพระทะนะโมพุทธายะคุณพระผู้ครองกองรักษาคุณตัวเทพเทวามหาราชทั้งสี่ผู้ครองป้องกันไทยสวัสดีมีชัยเป็นมงคลตลอดไปสยะสิทธินะมาอะอุจภะปะสาด้วยนะโมพุทธากินกะเลโสทายะหน่อยแปลว่าไม่เลยมองเมื่อนี่ก็น้อยไปใครเอาอ่อนตะพุดสามพี่น้องอยู่ทุกบทให้เด้อเอามามัดนึงเด้อเอามากระจุกนึงเอาทุกบทเอามากระจุกนึงปูก็แข็งแห้งดีเลยปูเบิ้งปูก็แข็งแห้งดียังเห็นยางขึ้นยางลงเมื่อกี้นี่ปูนี่แข็งแรงดีตาบอกนั่นบอกพี่โลกด้วยนั่งบดหมื่นนั่งตัวเศร้าด้วยปกติก็จะเป็นเห็นลายองค์เลยนั่งโมดินโมติงเลยเพิ่นอยู่ได้ยังไงบ่มีเบาหวานบ่มีความดันบ่มีโอ้สาธุสาธุบ่มีความเครียดเนาะปูเนาะนอนเว้นน้ำมูกนอนเว้นบ่เปลืองแน่ถ้าเป็นนอนเล่นเราก็สิไข่ก็สิเป็นบ้าโอ้บ่เคยนอนเล่นฉันตื่นก็ตื่นแต่ 2:00 น 3:00 นก็คือบ่นอนจำบัดยามใดก็คือ 2:00 นเทิงก็คือกุฏิอ๋อ 3:00 น 4:00 น จำบัดแน่แล้วจะฮอดแจ้งเลยบ่นอนเลยโอ้แจ้งมาก็ดำเนินงานต่อเออบ่เล่นแบบผู้บุญมีเพิ่นเว้าอันน่ะดำเนินอย่างน่ะทำแลนธาตุระวังจิตเฮาโดยบ่ให้จิตเฮามันโซมบ่ให้จิตเฮามันงูบ่ให้จิตมันงี่เง่าบ่ให้จิตเฮามันเศร้าหมองบ่ให้จิตเฮามันเถลอเถลิดไปทางอารมณ์ที่มันเป็นปฏิฆะโดยร่างกายเฮาบ่ให้มันห้อนบ่ให้ธาตุมันห้อนโอ้ธาตุมันเย็นคือเมตตาจิตเฮาถ้าเฮามีเมตตาสิเย็นเย็นมื้อก็เบิ่งต้นไม้บัดนั้นใครมีดินเย็นน้ำเย็นดินเย็นมันก็ชื้นให้ผมโดยนอนก็บ่อย่างนอนนั่งได้ตลอดเออนอนเพิ่นก็บ่นอนบ่เคยง่วงโอ้สาธุเพิ่นละมื้อเขาจะกินละครั้งแจ้งออกมาละครั้งมีทบาท 6:00 น.แล้วเขายังอยู่ป่าพุ่นน่ะหาหดต้นไม้ใส่ปุ๋ยอยู่พุ่นโอ้ยังขึ้นกันจะเพิ่นก็ขึ้นย่ําแล้งก็ลากสายางโหต้นไม้มวนเอามันต้นไม้เออสาบ่นอนล่ะไปเบิ่งหม่องเขาสร้างหม่องเฮ็ดสร้างอันนั้นเฮ็ดอันนี้ก็ไปเบิ่งเอาไฟสาย2กระบอกกระบอกนึงที่ต้มกระเบียไว้กระบอกนึงถือเนี่ยบ่งเขาเฮ็ดเดียวตัวก็คือจะเป็นตัวบ่ได้มันบ่เห็นหูบ่ฮู้จักบ่ต้องขึ้นโอ้สายมันแม่นเด้โอ้มันแจ้งใส่นอกโดนมันคุ้มเบิดมันหมุนคุ้มเบิดโอ้ใส่จนดิ่งเปี๊ยะเปี๊ยะเลยสายตามันแม่นแต่วิธีเนาะแล้วก็ทุกอย่างออกของคิดออกของสร้างอีกเบิดโอ้วิสวะก็อยู่นี่วิสวะก็อยู่นี่มีหมดทุกอย่างเลยพ่อแม่พ่อบ้านอยู่นี่เบิดสาธุคือบ่ใครนอนนะปู่เบิดจะบ่ได้หนังสือเด้อันใส่บ่ค่อยได้บ่รบกวนหาบ่เป็นเบิ่งแต่ละเม็ดก็ยังบ่เป็นใส่วิธีก้าวขาเอาก้าวขาเท่านั้นเวทนี้มันก็ก้าวขาแบบโบราณเลยนะปู่กับศอกนักคือประมาณก้าวเท่านี้ก้าวเท่านั้นศอกเท่านี้ว่าเท่านี้คือโอ้ทุกกันก้าวเก็บไว้โอ้เอาสร้างมาเคลียร์บัดนี้สิค่อยเฮ็ดจังซี่จังซี่ลาดลูกได้กี่ดินเอาเอาไปเท่าขีดลูกอืมแล้วก็บางเขาจะงงเงือกบ่ได้หนังสือก็สิออกแบบเก่งมาแล้วคนเดียวครับแม่มันทุกอย่างนี่นี่จะดีขึ้นมันบ่ได้อยู่ในนิมิตบ่ปู่นางนึงนางบ่รับนี่เพิ่นว่านิมิตถูกปู่5ขวดนี้5ขวดนี้5ขวดนี้มีขวดใครดีขวดเออนามานะอะนโพนะกะโพอนะนะอะพระอังอุมิอะเมมันพุทธังพุทธังพุทธังสุอะนะอะคุณพระผู้ครองผู้ครองแล้วครับคุณโตเทพเทวามหาราชทั้ง4พระแม่ธรณีคุ้มครองป้องกันภัยสวัสดีมีชัยให้คุณปุ้นสุขีโชคดีตลอดไปเด้อมาเนิ่น
ตัวคนอีสานกับคนไทยคนไทยคนกรุงเทพเลยคนปทุมปทุมปทุมครับคนปทุมปทุมท่านี่แถวบางกวยแถวบางอันนี้แถวตัวมาสางชิมกับมันคนบางกวยบางกวยก็นนนนคนนนครับปทุมเนี่ยครับอายุข้องแปดข้องเก้าเพิ่งมาสางพอดีวันงานนะวันงานก็เขาจะมานะห้าขวดนี้ห้าขวดนี้ห้าขวดนั้นอีกขวดสามอีกขวดสามนามะนาอานโปนาปะโปนาอานาอาก็อังอุมิอามิมีทุตังคุนังคุตังคุอานาทุกุบาลามีทุกิรักรัตนะบาลามีองค์เจ้าโลกคุณเจ้าสิ่งช่วยอันว่าให้สุขีมีชัยโชคลาภล้ำรวยสมบูรณ์สุขสุขคุณพระโลกสุขสุขปัสสนาสุขีมงคลพระปัสสานะมูลพุทธายะการรักษาจิตให้ดีมันดีสุขภาพโลกได้กระเจิดมันบ่หุ่มร่วมเฮาบ่มีเบาหวานบ่มีโรคดันเนาะโอ้อยู่ได้สบายสาธัสสุตตมาสันโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุกตะโสกะโลกวนภัยตัสสะภะเกิดจะเลยตัสสุทัยตะโลภาทะยาติตัดข้อเข็มเป็นร้อนเวลาตัดทุกข์ตกโลกภัยระงับดับไปเชยชโยนโมตัสสะห้าขวดนี้ห้าขวดนี้ห้าขวดนี้ดีขวดใจดีขวดใจเอาดีมากใจอมัยมากแถมผูกความสาขวานมากผูกความขวานรวมอายุถือมีแค่ปัจจัยสุขสุขเรื่องพระมั่นพระยาเด็ดเด่นหน้าวิพ่อพระบุญภูมิสุขีสยามมงคลบาลานีอันเด็ดเด่นเรื่องทำพราวคุ้มครองรักษาชายสิทธินามาอาอุนโมพุทธายะพระบุญภูมิเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระชายสิทธิก็ไปว่าเพิ่งตั้งเลยจ้าที่เด้อมีวิดีโอไปเพิ่นเบิ่งแล้วนำเบิ่งน้องกันแล้วก็ไปว่าเพิ่งตั้งแล้วข้าน้อยก็เพิ่นชวนหลานมักสนทนาเรื่องพอเครื่องเพิ่นก็เล่าให้ฟังได้เออถามอยู่วิดีโอก็ถามมาจะมาเปล่าแสงไปทำสิครั้งหรือกันอยู่ดอกว่าเด้อเฮ้ยเพิ่นก็โยนซ้านมากให้ข้าน้อยอยู่เลยข้าน้อยมันสิมาขอของปูน้ำเอาไปเทียบกันว่าของไผคังของกันบ่มีแข่งๆอยู่เสมอพวกกันไหมแล้วสิขอซ้านมาของกูนี่เพิ่นก็มาเล่าให้ฟังเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องประสบการณ์ของเพิ่นผมกินบนเนี้ยบุอยู่เนี้ยจะดีเอาหินมาจากน้ำโขงแกงโง่เอามากวาดเองบอกเอามาให้กูดีกว่าไม่จำเป็นลืมกันว่าธรรมะเป็นบ้านั่งใช้มาสิปฏิบัติธรรมมาเป็นบาปอันเป็นวิปลาสแบบใช้ผ้าเอาหินมาให้พระมันติดกวนผมอีกเลยใช้ผ้าเอาหินมาให้พระมันติดแก่จะเอาไม้แก่ก็แก่ยาตัวเดียวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเก่าเดี๋ยวไปกราบเพื่อนละอันเพราะว่าบ้านบ้านก็ขอให้บ้านบ้านแห่งนี้ตัวไม่รวยคนโดยสิครับผมบ้านบ้านมันโดยจะได้กลับมาอีกเด้อบ้านผู้คนผู้ใดจะผ้าให้ผ้าสางบ้านก็ขอให้จะเครื่องบ้านจะบ่รวยบ่โทษอยู่ว่าซะจะอยู่ว่าเกือบ2ปีจังแล้วบ่มีเครื่องคุณแรงก็มือเลยเป็นหินน้ําโขแก้นแก้นแก้นก็หินน้ําโขเอามาจับเอาขึ้นมาได้ไงเอามาจับเชิงเอาห้องเอาวิ่งรถวิ่งนั่นคนสุ่งไปวิ่งถึงเอาคนกระซอยนะครับบอกคนซอยคนบ่บอกเลยคนมาบอกว่าว้าปู่จอมนิมิตเห็นคนมาบอกให้ท่านแล้วก็เรียนท่านเด้อปู่หลานปู่จะมาขนซอยดอกกระถิ่นนะที่แล้วก็ไม่ได้เห็นแสดงว่ามันรถนี่วิ่งรถวิ่งนี่ถึงไม่เอาไม่ได้มันดอกกระถิ่นบอกวิ่งคนละวันนี้ก็บอกเฮ็ดอันพันบอกนะมันลืมตื่นเต้นดีใจแล้วลงลำโขงนี่นั่นลำโขงนกเก่งลำโขงบ้านเอาขึ้นมาได้ไม่จะเสือกจะวิ่งขาดมัดนะตายตัวละบาทแล้วสุดหรอกตายแล้วครับตัวแล้วตัวแล้วคือเขาเดาติด
ก็จะเฮละบ่าวก็จะต้มมาละบ่าวก็จะมาเฮาอวดหมู่อวดก็ตายบ่ตะเดเฝ้าแต่เจ็ดมันแปดโมงเข้าจนฮอดตาในนี้มันเสียงขี้ยมหินเนาะอ่าเดี๋ยวมันพวกฝันอยู่ตัวเขาครับว่าตายแล้วเขาอยู่โฮหรือเปล่าหรือเปล่าพวกพวกเขาไม่ใช่เงาลูกยิ้มนะมันก็หกนี่มันก็คุ้มมือนี่ดิหมายปลาตรงพุ่งทุกทีมันยังพวกเนี่ยว่าพวกเขาจะไปยังปัจจุบันบนหลังไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกกันมอมยังซ่าไม่ได้หรอกเจ้าผู้ใดจะตายเอาเกิดมาได้มันเห็นมันเริ่มโผล่มือไปดูคำโผล่โอ้โหใจหน่อยบ้างใจได้ครับคุณเมื่อยบดกระล่างใจเริ่มเป็นนางที่มีตัวย่างใหญ่ก็บอกตัวย่างทางหัวอีเต่าหัวน้ำมันหัวปลาหัวมันตัวลูกลำโขงมันตัวนี้ตัวย่างบอกเอออยู่หันเนาะเมื่อยเมื่อยังไงบดกระล่างใจบดกระล่างใจสิท่อแล้วเนาะเออท่อสิท่อแล้วมีมันนางขึ้นเนาะไปเพิ่มไปเล่าสิรับเนี่ยทำบุญท่านรับมาห้องที่หูคอยบอกกันฉันจะสิ่งสิ่งนี้ไม่เห็นท่านไอ้ท่านสิ่งแต่งสิ่งเอิญหาคนอื่นเสื้อบางสิ่งสิ่งนี้ไม่เห็นมันจะขึ้นได้ก่อนเหมือนจะตาหัวตายไปท่านก็เดือดขึ้นมากพอเขาจะไปเรียนหาแต่งเครื่องแต่งเรื่องต่างไม่เห็นปัญญาร้อยพอกระทงเข้าไปแล้วแต่งเครื่องกิติยาบูชาตามไปบอกกันเอิญซื้อเพิ่นเพื่อนคนนี้พูดนี่พูดน้องคนเด้อเขาจะได้พูดน้องไปแล้วพูดน้องก็ต้องตายอยู่นี่ก่อนวันจะหายแล้วเขาคุณยินเขาคนรู้เฝ้าลูกคนนั้นแล้วเนาะขึ้นมันเนาะเอาขึ้นได้เสยไหมเอาขึ้นมาแล้วเอามากไปแล้วไม่เมื่อแล้วเขาจะไปยกเมื่อพอรถตัวเดียวก็ทิ้งงานทุกวันเมื่อไม่ไปเอาอีกก่อนเอาขึ้นรถเนาะมันไม่เคลื่อนอะไรเนาะมันเคลื่อนแล้วมันดิ้นละเป็นงานได้ไหมเนี่ยเอาขึ้นจะน้องเอาขึ้นจะผูกขึ้นมาได้เลยมันเป็นแกลงห้องอะนะมองลูกแรกเขาอยู่นี่มันแต่ก่อนมันหกปลาหลงพุ่งสุดไปเลยงูกระหลายงูจงอางงูทำท่าหลายงูก็ทำไปเอาเอามันแก่อยู่นี่ลงเลยแก่ไปปุ๊บตะโกนเขาบอกว่ามีซื้อเสียงอายุสามสิบกลัวๆสามสิบต้นๆเนี่ยแก่มันนี่เองมันก็บ่มีเงินมันก็บดแล้วก็ผู้มาเห็นซ้อก็หนีไปแล้วบัดนี้จะจมแล้วทำไมเราว่าสิซ้อจะซ้อไหนบ่เห็นมาเห็นคนเดียวก็ซ้อแล้วคนไม่ใช่นะเงินก็บ่มีจริงๆครับผู้มาเห็นซ้อต่อยซ้อก็หนีไปแล้วบ่มีเงินจ่ายเขาเงินให้เขาจมประจำภาษาใช่ใช่ไปให้เป็นเลขออกมาเพื่อเอาเพื่อเอาเชื่อนไขไปขีดนั่นตัวเรือนด้วยเชื่อนไขที่ขาวๆนะด้วยเดี๋ยวมันเลยอ้าวก็ไม่เลขวะลูกไปรู้ว่าเอาขึ้นไปเรียกกันนะง่วงเจ้าของกันนะให้ไปเรียกขึ้นมานะแล้วมันสามารถเนี่ยมาจากหันกับบริบอกเรียกแล้วเอาขับไปรูปหันมาบ้านเนี่ยนะมาขึ้นเองจะไม่ได้ยังบุกเขาขาดเดียมตรงแง่จะไม่ได้ยังอยู่ลูกสายลูกเห็นนั่นแล้วนะเป็นรูปมาขึ้นแล้วเป็นยังไงบุกคือเป็นง่องง่องจะได้บุกไปมุ่งอยากไปบังรูปเจ้าตาดีก็คอยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะแบบเป็นซื้อหูแล้วเป็นบอกหูแล้วจะแบบเป็นซื้อแล้วซื้อเนี่ยคนละซีซ่าหาพันคนละมือเลยถ้าจะทำมาหายไปหายเขาก็เจ็บไว้เริ่มแล้วเริ่มมีนะเจ็บไว้ร่วมไปแล้วไหนก็เอาเซตต่อไปอีกใช่ไหมท่านต้องมาเก็บสองปีจังแล้วมันบ่มีคือจังสี่เลยมันบ่เป็นสี่บ่มีปูนห้องก็เป็นนั่งพับถ้าคนสามสิบคนต้นนะไอ้ที่เบิร์ดเองก็จมอีกมาให้เขาเอาไปตั้งไว้แล้วว่าจะขัดแต่ยังจะเป็นอย่างสายไฟบ้างเนาะสิ่งนั้นว่าเดียวมันเก็บง่ายง่ายคือเก็บขี้ควงคือจะเก็บเชื่อมเลยบุ้ยไม่ใช่ยากก่อนเราก็มีผู้ซอยบุ้ยเงินเนี่ยเขาบุ้ยมาเห็นด้วยเขาไม่หลูกไม่เมื่อไม่ขอบไม่กลัวไม่ติดกินแต่เขาบอกก็อันนั้นเป็นห่มหนามมันก็เพราะอะไรอันไปเห็นออกอยู่ข้างคนสายไฟนะอยู่ข้างหน้าเลยนะจมอยู่เลยหยามหรือจมอยู่ไปซื้ออีกไหมตอนนี้ก็จะต้องบอกเขาเจ้าแนงเดี๋ยวก็ย้อนนั่งวันนี้แต่งแล้วทันเลิกไปหาขอคนติดโชคเล็กมันที่สิบหกคืนนี่ประมาณนี้นะออกแล้วก็เลือกเลยมาเลี้ยงเลี้ยงกับมาหาอะไรอีกเดี๋ยวจะให้คนน้อยชื่อคนน้อยชื่อออกมาท่านหลายๆรุ่นได้มาหายกับเทเลซีซ่าหาเงินเทเลแสงก็มีก็มีกระตั้งใจยิบบาทเดี๋ยวเฮ็ดแล้วกับพ่อแล้วก็เฮ็ดเจดีใส่ถ้วยคนบาทแพงมากขวบมาอีกมาดูอีก
จานรู้มือแต่ข้าจะกลับไปตีไปเลยมันไปเที่ยวมาแล้วก็ไปเที่ยวมาพันข้าจะพันเอาปรมาถูกเครื่องไปปูซากไปให้รู้มือจานรู้แต่ข้าจะกลับไปตีไปเลยจานเจ็ดว่าสันแต่ที่ศูนย์ว่าสันก็เจ็ดศูนย์ไปโลกออกอีกแล้วก็ไปที่ว่าจะไปเรียกได้มั้งเนี่ยบัดบัดว่าบัดว่าเขาจะไปเที่ยวด่านซอยสายเป็นเจ็ดซี่แหละนอนต้นสางเจดีย์นี่พวกกบสาทุกคนลุกลุกเราก็จะว่าพื้นเราปุ้ยว่าลูกหลานข้างอันห้อยพื้นเราบอกข้าผิดเพราะเขาหอนปูนหอนใช่แล้วก็มันก็เป็นเหมือนนกเที่ยวโอ้มอพญานาคขึ้นมาห้อยจริงๆจะเป็นห้อยของเราเป็นห้อยทุกห้อยหูที่กว้างข้าผิดง่ายเลยนะแต่ก็นำไปสีเขาอย่างก็ไปเบิ่งไปทารุกนำไปสีไม่ให้พวกเอิ้นพระเอิ้นเนี่ยดูบ้านเราก็เอาตาไปกวดกวดกวดโอ้นั่นจะกลายเป็นงูบ้านหนึ่งเอาตอนเอาพระพุทธรูปไปตั้งแล้วแกอันเอาประตูไปใส่นะหอยน้ำมันนะอึ๊บหยอกเขาเนี่ยช่ำมูนี่ช่ำมูนี่ซื้อหาตัวหอยพันกันโอ้ยั่วไปยั่วอยู่นั่นประตูน่ะใต้ประตูโดยก็จะบอกเขาจะไปเปิดให้ประตูก็ไประวังเด้อเถียนปู่มันจำศีลอยู่หันอยู่เนี่ยพูดใส่จักละมันมาสะดมมันจะทั้งไหนละก็บางอยู่นะได้แล้วก็จะไปไขประตูเปิดไขประตูจับเพิ่นนี่งูห้องอีเบิ้ลเออตายใช่มั้ยเออเพิ่นมาเบิ่งมาหวายน้องถึงตัวบ่แม่นแล้วก็เพิ่นมาสมบัติมีความความท่านที่ตั้งพระพุทธรูปน่ะได้มันลงโล่งก็มันอยู่เยียย้อนขึ้นไปให้อีหยังอยู่หั่นน่ะแม่นก็เป็นจะว่ายอดจะเดี๋ยวมันสูงเลยขึ้นไปจะต้องฝุ่นมองดีเทิงขึ้นก็ขึ้นไปอีกไปอันจางตกเกียบตกยังรถตกใหญ่ถ้าขึ้นไปกลางคืนขึ้นห้อยยอดไปที่กลางคืนแล้วขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปตัวง่างตัวเองเบิร์ดจังหวะโอ้เพราะว่าช้างมันแล้วใจมันก็ขึ้นจิตตัวเขาหรอกถ้าขึ้นเองขึ้นไปตรวจไปยังมันนั่งผิดใจมันคนไปตรวจเองเบิร์ดหรอกทานโมพานนะขึ้นไปห้อยยอดคนเขาไปสายไปเอ้ามาขดยังอยู่นี่สูงกว่าน้ำกระโดดใครวะต้องลมมีดมาอยู่กับบัวอยู่ครับเรียบวันแล้วเนาะขึ้นไปอยู่ยังลมหนาวกระโดดใครวะบุ้มมีอาหารการกินเออก็จะเลยเบิ้งไปบุ้มประมาณมาเบิ้งบ้านนี้ผมก็ไม่ได้บอกสามสามเป็นว่ากันม้วนมาหนึ่งผมไม่ได้เบี่ยงยอดน้ำแหลมหอมตอนน้ำแหลมมันสีลูกมากเดี๋ยวมันสีเป็นขอบบางทียอดมันสีเป็นมุ้งสีน่ะแล้วเพราะมันบริอัดมันบริอัดนะก็ไปให้เป็นตัวประตูเพราะกันม้วนสร้างอ่ะนะแล้วก็ซัดคนรวยเอามาใส่แล้วโอ้ครับได้เนี่ยเกียบโต๊ะทั้งร้านใช่ป่ะก็ไงเนี่ยมันตัวเล็กหน่อยคุณพี่ต้องขึ้นไปให้เดี๋ยวเนาะบางทีเพิ่นไปสำรวจกวนกามาเพิ่นกวนกามาแล้วเสร็จอันนี้ว่าว่าบ้างปฏิหารเพิ่นด้วยแต่หวงได้ไปนะพอคุณเพิ่นละคล้องข้อหายความภาษาชื่อมีรักฐานแล้วโอ้ซิได้ไปสมหลวงปู่พญานาคก่อนอืมจะเชื่อมต่อไว้ผมเดี๋ยวซาเดี๋ยวเวลาที่จะไปเปิดอันไฟไปยังเด้อครับได้ประตูห้องบนติดเบิ่งเปิดตลอดอย่าขอสมความปฏิหาริย์ของเพิ่นเปิดตลอด24ชั่วโมงนอนบ่เคยปิดประตูทุกเทื่อมันจะต้องตายก็บ่ปิดบ่เลยบ่ได้เฮ็ดซื้อปิดกันคนนั่นคือว่าตลอดที่ปีสมมุติบ่มีกุญแจใส่บ่มีลูกกรใส่ประตูเจดีย์ประตูบ่จำเป็นเอาปูเนาะสิมก็บ่มีประตูสิมบ่มีลูกกรบ่มีกุญแจเปิดตลอดตลอดสิมเจดีย์บ่ได้ปิดลูกกรบ่มีเนี่ยถ้ากุญแจก็บ่มีปล่อยเพิ่นออกเพิ่นเข้าแบบสะดวกสบายเลยเขาจะว่าคนสมมุติมันหลับไปรอบหลับไปเลยปัญหาเกี่ยวข้อคิดต้นของผมเนี่ยฮะเฮ้ยก็น้อยว่าคนเขียนลาขโมยเขาบุกเข้ามาบ้านนี่แหละบุกการบุกคือจะบุกเคยแม่ปู่ที่บ้านแต่มีอยู่ตัวคนอื่นคนกระบะเขาบุกการคนอื่นตัวหน่อยตัวอื่นมันลอยมาทั้งตำบลอื่นน้องเพื่ออื่นก็เอาไปประหลอดเนยไปก็หางเกี่ยวข้อพบกับขึ้นบดง่ายมาแล้วนี่ก็โดนตะการตะเหลียกตะคนลูกมือขอลูกมือไหวผมเลยเกือบตายอยู่นะง่ายแล้วเจ็บเดี๋ยวว่าแถวนี้มีแมนมัดไหมวะปู่แมนนัก
ผมให้พญานาคไปต้องขุนทั้งคนเลยโอ้อยู่นี่น่ะตะกอนขุนทั้งบุญปลาไม่มีคล้องน้ำเลยว่าเท่าปั่นปั่นในกรมูในกุ้งในกุ้งยืนตรงโขงเขาบอกขึ้นหลายบอกเกินสิบแต่ว่าตะเว้นของปีนมันขึ้นโลดเนาะโอ้บอกขึ้นหาวทีเนาะทำไมทำไมเป็นเนี่ยใหญ่เนี่ยเขาไปลงไปเบิ้งดอบอกว่าพญานาคอยู่โขงขึ้นสูงพร้อมง่วงใหญ่พร้อมโอ้ขึ้นโตบดแสงอาทิตย์ตาอาทิตย์ต้นไม่ขึ้นรถนะก็แปลกไม่ใช่ข้าวน้ำด้วยคนคนมันปลาเป็นหกคือว่าต้องไฟผีมันไฟผีตีพวังไฟกลางเว้นตอนกลางเว้นนี่บอกผมพาเว้นตกพาท่านตกดินพาทิพย์ตกดินโอ้ก็ไม่ขึ้นต้นยืนหนังโขงเลยเขาจะเลือกกันว่าเห็ดกัวสังสีมันไปเลี้ยงไปเล่ากันหมดแล้วกัวอย่างนั้นเป็นมาตะไรตะไรมิดมาตะไรตะไรต้องบวมันต้องขึ้นต้นลำโค้งมีมีปีใดเอพระพี่นางเป็นกับมันนะมาหันมาปีนึงมันเลื่อนเลื่อนเกิดมาเออของหลอกล่วงอีกมาเออเอาให้หลอกล่วงเรื่องที่ปวดโทรทัศน์ว่าทายทอดแล้วรวมแล้วข้าวขนาดทงแล้วข้าวเรื่องไปเล่ากันแม่เด็กยูคลิปยูคลิปยูคลิปเขาลงคลิปโอ้เขากับมัดตัวจะเอาวิดีโอเอาคลิปวันนั้นลงทายข่าวบ่มีหลักฐานหาว่าว่าคิดหลอกว่าหลอกว่าว่ามันขึ้นตัวยืนตรงโขงหัวน้องข้อน้ำฉันก็ขึ้นด้วยรถเหมือนเขตนี่เนาะเขตเป็นเนาะมีหัวเป็นซอสเนาะขึ้นด้วยรถมาเลยก็ดีว่ามันขึ้นตัวน้องโขงด้วยผมห้าวันต้องขุดขนปลาทั้งวัดต้องขุดออกเพราะไม่น้องไม่คล้องไม่หัวไม่บึงมันก็ขึ้นมันว่ามันขึ้นตัวน้องโขงมันเป็นมาแต่แรกคนบริวารบังไฟพญานาคทุกคนคนว่าบังไฟผีเห็นกระย่านเลยแล้วมันหยั่งน้องก็เห็นมันขึ้นน้ำเมื่อพ้นสาวก็เขาเรียกไปเลยนะยิ่งโขงริมทางมันก็เห็นเบิ้ลหลับแล้วมันยิ่งโขงริมทางมันก็หกเลยมันแปลงรถขึ้นมือนี่มันไม่กันตะลิงกระลองรถขึ้นมือนี่มีตะปากล้วยมีตะปามันหนาแสงหนามันหกมันโอ้ยเจ้าขอกระไรเขาจะไปใกล้มันหกเพราะว่ามันพ่ายมันพ่ายผีมันไปกับญาติมันไปใกล้กูแบบโอ้ยปูหมดกันนะยังไงเรื่องโตกันแต่ว่าพ่วงมาว่าตัวเห็ดตุ๊กตัวให้น้องที่เป็นเรื่องที่น่ากันเลยเอารับทานเอาไปอวดลูกปูเอาไปอวดปูมันมองนอกเนี่ยพี่ฮอดมองฮอดตีบนเนี่ยปุ้ยโม่ให้ฟังกระจกกระเดี่ยวเชื่อมาทุกการขังทุกการคือกันคือกันผู้นั่งจังสละเว้าเลยโอ้ยเพิ่นเว้าดีเขาน่าก็นั่งคนมักฟังเนี่ยเราก็ปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นไปเลยปล่อยเพิ่นไปเลยบอกมันยืนทองตัวตรงเดียวว่าเรื่องมากก็ทำแล้วจะมันยืนทองแล้วก็ว่ามันยืนทองแล้วอารมณ์ออกแล้วมีแหงเออแมนแมนลูกตาว่าเขียนในฟิล์มเปรียบเขียนในฟิล์มข้างนู้นหูยองบ่เนาะเพิ่นเข้าใจอยู่แม่ไพ่เข้าใจอยู่เพิ่นเข้าใจอยู่เดี๋ยวในฟิล์มเราต้องทักภาพกลางทั้งหูเรื่องนี่เนาะพูดระบบพูดเรื่องเพิ่นก็สิเป็นเล่าเลยจ้ะเป็นลูกไพ่เล่าเพิ่นก็เพิ่นเพิ่นอยากอายน้อยนึงเพิ่นอยากอายเพิ่นก็มีแซ่บครบแล้วบ่เนี่ยยังอีกคนนึงยัง2เลยค่ะ2ครับยังเอื้อยกับแฟนอันคนทางภาคกลางมาได้เจอแล้วคนเอาน้ำมือหัวก็บ่ได้หัวน้ำมือไม่รู้มันพูดอะไรแล้วบ่ได้หัวน้ำเนาะเดี๋ยวต้องมาไปประเทศไต้หวัน
จะไปซุ่มคณะสงฆ์มันหัวจับมันหัวมันแย่มุตนาแต่หัวต้องได้ถามมหาก็หัวอีหยังหัวพวกหมาว่าจะให้หัวก็หัวต้องหัวก็เป็นตะมวนแต่เนี่ยถ้าอันถ้าพบต่างต่างนานาชาติที่ห้องกันอยู่ประเทศอินเตประเทศไต้หวันเขาไปซุ่มผมได้ไปสังฆราชวัดศรีลังกามันมีประธานเป็นเบาอย่างหัวอย่างกูพ่อบูจักเป็นเทตโลอยู่คือแนวหัวบ่ออกเนาะจักเป็นเบาอย่างว่าเสียบเสียบมูเลยถามมหานะเป็นชิบเอ็ดบูพระพม่าพระเจริญหลายพุทธพุทธพระสงฆ์พระพุทธทางชาติเนาะครับตัวเจตสังฆราชคนเป็นชิ้นน้องกาเป็นประธานจ้าเป็นหัวยังจะเป็นขำน้ำบูแจ้งน้ำบูพูดรู้เรื่องกับหัวน้ำพุไปน้องพูดว่าเลยบารมีให้ลูกหลานแข็งข้อไปอวดประธานคนยุ่งมึงนอกได้ไปอวดแล้วเอาจะรู้เอาครับนี่รับฐานนอกท้องได้จะหอดอีหลีด้วยไปหอดอีหลีแล้วเออคุณไปยุ่งมากมากรั่วเดี๋ยวต้องมาสั่งสลาสวนแน่โอ้โหสิได้บอกเพิ่นแท้ๆสิได้บอกเพิ่นแท้ๆสิมาประมาณ4 2ปีแล้วคือจับมาหมอพวกเขาน้อยไปถึงลอตเตอรี่จะร้อยล้านดอลลาร์กลับมาได้แล้วกลับมาสร้างให้เสร็จเรียบร้อยรู้เรื่องคือหอดลงตาสมพรด้วยด้วยเรื่องคือหอดมันไม่ใช่เหรอโอ้เป็นไปก็ได้นอกขนาดเพื่อนคิดฮอดอยู่คันบุคิดฮอดเพื่อนก็บอกมาเด้อมาเพื่อนก็สั่งให้มาด้วยความคิดถึงคิดฮอดด้วยกันผู้เฒ่าเฮาปู่บ่มีผมเบิ่งบารมีหลานผมว่าพาลูกหลานพาต่างเจดีย์เดี๋ยวประชาชนพุ่งบ่โอ้ยงามคือหยังแล้วบ่ล่ะอ้าเจ้าโชว์บ่ได้กี่ปีนึงเนาะ 2-3 ปีเนาะปู่เนาะโอ้บุญบารมีเพิ่นหลายเจอโดนบวชโดนพระสาพลาคือก็มีบารมีหลายมีคนกรุงเทพกรุงไทยลังมหาบุญหลายอย่างนะครับตักอย่างโอ้ยกินยังไม่แล้วมาหน่อยแล้วได้สั่นบ่ขายแบบสมบ่บ่ครับพอดีไปบึงกาฬมาก็เลยคึกฮอดลูกตาก็เลยมาสาธุท่านพูดคุณดีไม่รั่วเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันมีทรัพย์มีโสมีลาภมันเป็นสุขกับใจอารมณ์เรื่องขนมมันบอกผู้บาดจอยโชคไปก็ได้เออๆสะดวกคุณดอกผมบอกพวกมันเองเขาถูกนั่นนะเป็นทางการทุกวันเนี่ยที่ผมถึงจะเป็นยางพันตกใจยางพันโดดเนี่ยบางคนถึงจะเป็นยางพันโดดผู้ว่าเนี่ยผู้สันจังหันในจังมงสันเศร้าผมตาสันเดียวเธอเดียวสันเศร้าโอ้แต่เศร้าเนาะโอ้โอ้เธอเดียวสิบโมงสิบเอ็ดโมงเป็นเพนเลยเนาะเป็นเพนเลยเนาะเป็นเพลงเมื่อได้โชคดีกับยังเหลือ10นาทีสิเที่ยงเมื่อได้โชคดีกันแล้วเมื่อกันเหลือ20นาทีสิเที่ยงโอ้เอาแบบกลางเว้นเลยเนาะกลางวันเลยเนาะเพลงเดียวน้ําชาวบ่สังฮะบ่เวียดจังอาจจะเปลี่ยนเขาแต่ทั้งเดียวก็ยังบ่บ่เศร้าอยู่ข้างบนนั่นสันเดียวก็ยังมีแหงเมาอยู่เพื่อนเพื่อนน้องปูยังว่ามึงยังนั่งก่อนนั่งก่อนก็ยังสับสนแ
ำพูนคืนดีไม่รวยไม่ทรัพย์ไม่โชคเด้อสาธุโอ้ดีใจละยานแต่บอกพ่อขี่รถมาจะได้คงดีไปให้ลูกสาวมีคนหนึ่งวันเกิดคนนี้เจ้าวันที่25ปีวันที่25ยังบ่ใหญ่บ่ปากคือเฮาหักฮู้จักความเฮามักฟังเทศเพิ่นเปิดอัน iPad เพิ่นเปิด YouTube เพิ่นเอาตั้งแต่อีติปิโสฟังสวดมนต์บ่แม่นเทศสวดมนต์โดยเอาอยู่จังซั่นแหละครับมันเท่าไหร่25ปีปีนี้25ปีวันที่25ที่มาเนี่ยบ่ปากบ่รู้เรื่องบ่มีใครเข้าใจเพิ่นเข้าใจอยู่เพิ่นเข้าใจเฮาเว้านะแต่เพิ่นเว้าบ่เข้าใจเพิ่นดอกแต่เฮาบ่เข้าใจเพิ่นเว้าเพิ่นบ่ภาษาเพิ่นเพิ่นมีภาษาเพิ่นเองภาษาลับแลโตนจะจำสายบุญมากอยากโกรธเพิ่นสวยเพิ่นบ่เพิ่นบ่ละมีของเพิ่นโดยเฮาก็บ่ได้ย่านหยังนําเพิ่นดอกเพิ่นน่ะบ่ปากบ่เว้าบ่เฮ็ดเพิ่นก็เข้าใจเฮาอยู่มักลิ้นมักไปวัดเฮาไปพุทธศาสนาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นแบบโลกนึงของเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นก็เลยบ่ฮู้จักสิเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังสิได้ยังคิดว่าก็ได้พอน้ําเมเนาะเพิ่นบำเพ็ญบารมีเพิ่นอยู่บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีแบบเตเม่ที่พระเตเม่แบบนั่นแหละบ่ปากบ่เว้านําไผเด้อปู่ฟังแต่สวดมนต์เปิดวิดีโอเปิดคลิปเอง iPad เพิ่นนั่นเปิดเองเฮ็ดเองฮู้จักบ่อยู่ฮู้จักยามกินแล้วก็ออกมากินเนาะฮู้จักยามกินต้องบอกต้องห้องต้องบอกมากินต้องเอิ้นมากินบางเทื่อเขาเขาสิไปนอนน้ำเพิ่นนี่เอิญบอกไม่กินบางเทื่อเขาน้อยร้องนอนนี่เพิ่นบอกให้ลุกขึ้นมามันกราบสามบาทให้ทุกๆก่อนให้ทุกๆแล้วจังกันนอนเพิ่นนั่นไปไหว้พระก่อนแล้วเตือนสติแม่แล้วผู้เฝ้าได้ให้ไปไหว้พระก่อนนอนเข้าใจเบิดเนาะเข้าใจคิดตะโวว์ถ้าพวกโวว์เป็นภาษาที่ว่าคนทั่วไปเข้าใจเนาะเพิ่นเว้าก็ได้แต่มามี่แบบแม่ภาษาอังกฤษมามี่แม่แดดี้พอเท่านั้นแล้วว่าเขาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งของเพิ่นก็มาพาสร้างวัดไทยก็สร้างวัดยุลาวก็สร้างให้เพิ่นเราเพิ่นจะไปซอยเพิ่นก็คือมีเหตุผลของคนนั่นแหละเหตุผลของคนมันจังบำเพ็ญของคนจังสั้นก็คือมีผู้พาเพิ่นเหตุจังสั้นบำเพ็ญจังสั้นนะว่าจะเขาเรื่องอะไรก่อนเขาก็เป็นอยู่พุ่นนั้นต้องเข้าฮอดอายุ18ปีแล้วก็ปิดท่านเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นก็เขียนบ่ได้อ่านบ่ได้เด้อปู่อ่านก็บ่เป็นถ้าฮู้หนังสือซื้อเพิ่นนั้นชื่อตั้งแต่ซื้อเพิ่นเก็บมาเพื่อบันทึกสั้นแบบพาเตเมเนาะปู่เนาะเพิ่นมักไปวัดไปอยู่นั่นน่ะมาอ้าวพาไปเพิ่นเจ้าจะได้อันนั้นละว่าเขียนที่ยันว่าที่ยูโมเดี๋ยวคือค่ะการกลับรับเ
มันลำบากครับก้อนเนี่ยสาธุเบิ่งที่ขังคืออ้าวที่ไปแล้วเนี่ยนะเออคือลูกก่อนเนาะเรียกละเอียดยิบเลยเนี่ยสาธุเขาบอกเอาเดินท่องคำจิตสวัสดิ์เอาไปอวดเพิ่นคำบรรยายผู้ยุ่งเมืองนอกหรอเมืองนอกมันผู้ใหญ่ผู้เจ็บผู้ข้ามใหญ่กว่าเฮาจะกราบเจดีย์สวัสดิ์เด้อเดี๋ยวเขาต้องจะขึ้นไปกราบเจดีย์แล้วคำพูดมีโอกาสเขาต้องที่ตอนแวะมาถ้าบ่อนั่นสิมาเขาต้องที่โอ้ดีใจเลยมาพ่อตั้งใจแท้ๆได้ในโบเมนนานาโบเมนบังเอิญจะความตั้งใจนี้ยังเหลือบอลสุดท้ายของผู้บุญมีบุญไม่เข้าแต่แต่ละจุดนั่นถือเข้ากันเมื่อละเข้าซ่องมาแล้ว แล้วก็บ่พลาดอีกบ่เพี้ยนอีกพวกที่เขาตรงเป๊ะๆเลยยังเหลือองค์สุดท้ายเปิดพลาดอะไรบ่หน่อยเดี๋ยวแม่ไปเปิดนมัสการโชคดีคำพูดโชคดี